Hello my friend welcome to Madawi Lifestyle Channel วันนี้มารีวิวอีกแล้วนะคะพบกับสินค้าชาเขียวญี่ปุ่นนะคะJapan's number one นะคะชาเขียวญี่ปุ่นไปเจอที่ห้าง Lotus Sky Barn นะคะเดี๋ยวนี้ Lotus เขาก็มีสินค้าหลากหลายให้เราเลือกซื้อนะคะทีนี้ชาเขียวเนี่ยพอดีมะนาวหนิงกำลังควบคุมน้ำหนักก็พยายามที่จะหาเครื่องดื่มอะไรที่ทำให้เราแบบไม่หิวเนาะแล้วก็หนึ่งในเครื่องดื่มที่ชอบนะคะก็คือชาเขียวนะคะทีนี้ชาเขียวมันมีหลายยี่ห้อเนาะแต่ว่าเรายังมีความนิยมในเรื่องของเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนะคะตัวนี้เขาเขียนว่า instant green tea with matcha นะคะซึ่งขนาดบรรจุตัวนี้นะคะ40กรัมนะฮะแล้วก็วิธีการใช้เป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยแต่ทีนี้เพื่อให้คนไทยรู้เรื่องนะคะผู้ที่นำเข้ามาเขาก็เลยทำฉลากอธิบายเป็นภาษาไทยนะคะเดี๋ยวเราจะอ่านให้ฟังเนาะเป็นชื่อว่าโออิโอชะสราสราเรียวคุชะนะคะเป็นความหมายว่าชาเขียวญี่ปุ่นปรุงสำเร็จชนิดผงนะคะตราก็คือยี่ห้ออิโตเอ็นนะฮะอิโตเอ็นบริษัทที่ผลิตก็ชื่ออิโตเอ็นนะอิโตเอ็นจำกัดประเทศญี่ปุ่นในหนึ่งส่วนผสมนะคะเขาก็จะมีชาเขียวอยู่ 26.32 แล้วก็จะมีมัทฉะนะคะ 9% นะคะแล้วก็มีสารป้องกันการคงตัวอนุนี่นั่นมันเป็นสารเคมีเนาะเป็นส่วนหนึ่งที่ในการที่ธุรกิจวงการอาหารนะคะวิธีชงเดี๋ยวเรามาชงให้ดูกันเลยนะเขาบอกว่าถ้าจะทานเป็นเครื่องดื่มร้อนชงร้อนนะคะให้ใช้ปริมาณชาเขียวนะคะ1ช้อนนะคะต่อน้ำ1แก้วไม่เกิน100มิลลิลิตรนะคะแต่ว่าถ้าคุณจะชงเป็นเครื่องดื่มเย็นก็ให้ใส่เพิ่มนะคะ2ช้อนหรือมากกว่าแล้วแต่นะคะทีนี้บริษัทเนี่ยยังผลิตที่ญี่ปุ่นยังไม่พอนะคะเขายังมาตั้งออฟฟิศอยู่ที่เมืองไทยนะคะนำเข้าโดยก็บริษัทอิโตเอ็นแต่เป็นอิโตเอ็นประเทศไทยนะนั่นคือเขาไม่ผ่านเทรดเดอร์คนอื่นนะคะเขาก็มาลงทุนในเมืองไทยอันนี้ต้องขอบคุณเลยนะคะทำให้ประเทศไทยเรามีรายได้นะคะจากภาษีนะคะการค้าของเขาโอเคแต่ทีนี้นะคะผู้ที่จัดจำหน่ายนี่สิจัดจำหน่ายนะเป็นบริษัทอีกกลุ่มหนึ่งนะคะชื่อบริษัท JRF&B นะฮะซึ่งอยู่ที่ลาดกระบังร่มเกล้าเรานี่เองไม่เป็นไรในหนึ่งหน่วยนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาชงให้รับชมกันเลยว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะใช้กรรไกรตัดนะคะเขาเป็นถุงซิปนะคะก็จะมีฟิปฟับฟิปฟับนะคะดูสิราคาที่โลตัสอยู่100กว่าบาทค่ะดูข้างในนะคะดูเนื้อข้างในเขียวเลยเห็นไหมคะเขาใส่ตัวถุงกันชื้นด้วยนะคะกินไม่ได้นะอันนั้นเราจะตักมา1ช้อนนะคะนี่ใส่แก้วน้อยค่ะ1ช้อนชา1ช้อนชาแล้วเราก็จะเติมน้ำร้อนใช้แก้วขนาดนี้นะคะความสูงประมาณไม่เกิน3นิ้วนะฮะเรียบร้อยแล้วเราก็ชงวันนี้ใช้ช้อนรูปหัวใจชง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 กลิ่นหอมชื่นใจตามธรรมเนียมญี่ปุ่นนะคะก่อนจะรับประทานเราก็จะพูดคำว่าอิตาดาคิมัสนะคะแต่ถ้าเป็นเครื่องดื่มนะคัมไป
เลยไม่รู้นะคะว่าอันนี้คืออะไรแต่ไม่เป็นไรค่ะเราเป็นคนไทยนะจิบชาแล้วก็ประเพณีชงชาของญี่ปุ่นเขาจะต้องหมุนเพื่อรับชมแก้วก่อนนะฮะในการดื่มชาของชาวญี่ปุ่นเขาจะมีขนมมัทฉะด้วยนะขนมคล้ายๆขนมบัวลอยเราเนาะแต่ว่าไส้เขาจะเป็นไส้หวานๆโอ้อร่อยค่ะเคยไปเข้าพิธีชงชาแล้วชอบมากเดี๋ยวเรามาจิบชาให้ดูนะคะสดชื่นกระชุ่มกระเชยไม่มีความหวานใดๆนะคะเพราะมันเป็นชาเขียวแบบไม่ใส่น้ำตาลค่ะแต่มันเป็นอินสแตนต์ก็คือพูดง่ายๆไม่ต้องมาใส่ไอ้ที่กองชานะคะไม่ต้องมีกากไม่มีอะไรก็คือละลายน้ำร้อนแล้วก็ดื่มได้เลยนะคะแต่เราต้องชงให้ละลายนะคะด้วยน้ำร้อนพอสมควรนะคะก็คลิปนี้นะคะก็มารีวิวเครื่องดื่มนะคะชนิดอินสแตนต์นะคะมัทฉะนะคะอินสแตนต์กรีนทีมัทฉะยี่ห้ออิโตเอ็นนะคะไปหาซื้อกันได้ที่โลตัสนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าร้านสะดวกซื้ออื่นจะมีไหมนะแต่บอกได้เลยว่ารสชาตินะคะคุณจะชื่นชอบนะคะมันก็โอเคเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าถ้ามีแบรนด์อื่นนะคะก็จะมารีวิวให้รับชมอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะประโยชน์ของชาเขียวมีอะไรบ้างดูคำอธิบายใต้คลิปนี้นะเพราะว่าพูดไปมันจะยาวนะคะแต่ดื่มชาเขียวมีประโยชน์ค่ะแต่อย่าดื่มเยอะเดี๋ยวจะนอนไม่หลับนะคะแล้วก็ท้องผูกด้วยนะคะคลิปนี้จบไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าบ๊ายบาย See you again สวัสดีค่ะ